เรามาถึงบทที่5แล้วนะสิ่งที่ติดตัวข้ามชาติไปได้นะวันที่เราละสังขารอะไรที่ติดตัวข้ามชาติไปได้บ้างวันนั้นยังมาไม่ถึงแต่ถ้ารู้ก่อนล่วงหน้าจะทำให้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องเก็บติดตัวไปได้จริงๆประการที่1ที่ติดตัวไปได้ก็คือบุญหรือผลของการทำความดีนะบุญแปลว่าเครื่องชำระจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสบุญในทางปฏิบัติซึ่งพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดบางน้ำภาษีเจริญได้เคยให้ความหมายไว้ว่าบุญมีลักษณะเป็นดวงกลมใสติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมืออันนี้เป็นภาคปฏิบัตินะบุญเกิดขึ้นเมื่อบำเพ็ญบุญแก่วัตถุ10ประการอย่างที่เราได้ศึกษาแล้วนะและบุญนี้อยู่เหลือเบื้องหลังและประการสุดท้ายบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จทั้งปวงนะนี่คือสาระสำคัญของคำว่าบุญนะ